พ่อผู้ใหญ่จ้าพ่อผู้ใหญ่มีจดหมายส่งถึงพ่อผู้ใหญ่จ้าของใครวะถึงงานจะหนักแล้วก็เหนื่อยมากแต่พอคิดว่าฉันได้ทำงานอยู่ไม่ไกลจากกิ่งนะฉันก็มีกำลังใจที่จะสู้จ้ะเหมือนลายมือของกล้าวคุณสราญไม่อยู่จ้ะงั้นก็ไปตามผู้ใหญ่สนิทมาไม่มีใครอยู่เรือเลยจ้ะเขาไปบางกอกกันหมดน่ะเอ็งอย่ามาโกหกนะหายหน้าไม่ยอมไปจ่ายหนี้จนข้าต้องมาเองเด็ดเปล่าเลยจ้ะพ่อคุณฉันไม่ได้โกหกนะไม่มีใครอยู่เรือจริงๆจ้ะว่ามันยกขยงหายกันไปหมดแบบเนี้ยมันตั้งใจหลบหน้าหนีหนี้กูแน่เลยกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะหายหน้ากันได้นานแค่ไหนวันนี้กูจะกลับก่อนแล้วมารืนกูจะมาใหม่ได้ทำได้ใช่ไหมได้ไปครับครับพี่ไปไปอีกนิดไม่ได้เรื่องเลยพี่เอ้ยเอ็งมีใครวะแล้วมันมีเรื่องอะไรพวกข้าเลยอ๋อฉันไม่กล้ามีเรื่องหรอกจ้าฉันมาดีจ้าฉันมีเรื่องจะถามพวกพี่ๆสักหน่อยจ้าถ้าอยากถามเนี่ยถามได้เว้ยแต่มันอยู่ที่พวกข้าเนี่ยอยากจะตอบเองหรือเปล่าอันนี้มันอีกเรื่องเลยจ้าฉันไม่ได้ถามพวกพี่เฉยๆแน่นอนจ้าฉันรู้นะจ้าว่าวันนี้พวกพี่มาเก็บดอกใช่ไหมจ้าแต่ไม่ได้อัดเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้แต่ว่าแค่พวกพี่ตอบคำถามฉันก็พอจ้ะเอ็งจะถามอะไรก็ว่ามาบ้านผู้ใหญ่สนิทเขาติดหนี้พวกพี่เท่าไหร่ล่ะจ๊ะแล้วติดนานหรือยังจ๊ะโอ้โห10ปีเลยเหรอจ๊ะเออใช่พอคืนมาแล้วก็มายืมไปอีกคืนต้นแต่ดอกไม่จ่ายวนเวียนอย่างนี้แหละวะแต่ข้าได้ยินมาว่ามันเคยเอาลูกสาวมันไปขายขัดดอกให้เป็นเมียน้อยเศรษฐีอยู่ได้เงินมาก้อนใหญ่มากชิละแต่ก็ยังเห็นว่ามันยังมายืมเงินเจ้านายข้าอยู่เรื่อยๆแล้วลูกสาวใช่ชื่อศรีประภัยหรือเปล่าจ๊ะข้าไม่รู้อะรู้แต่ว่าคนเราอ่ะเวลาผีพนันเข้าสิงแล้วมันออกยากได้เงินมาเท่าไหร่เมียมันก็ไปถูกหลงในบ่อนหมดนี่แล้วพวกพี่รู้จักคนที่ชื่อชูไหมจ๊ะชูหรือว่าเชิดชูจ๊ะชูเชิดชูไม่รู้จักว่ะไม่เคยได้ยินชื่อเฮ้ยเคยได้ยินไหมชูไม่รู้จักไหมไม่รู้จักเลยพี่กิ่งฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยฉันอยากพักผ่อนค่ะเดี๋ยวแต่มันเรื่องสำคัญนะเรื่องเธอกับอุ่นฉันกับคุณอุ่นทำไมคะหรือว่าคุณจะมาไล่ฉันออกจากบ้านเหมือนที่พวกคุณแต้วต้องการกิ่งฉันรู้ว่าเธอทำเหมือนที่พวกนั้นพูดจริง
ฉลาดดีค่ะแต่การที่ฉันมาพูดแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นห่วงเธอเธอทำแบบนี้มันอันตรายต่อตัวเองรู้ไหมถ้าฉันกลัวฉันก็คงไม่ทำหรอกค่ะแต่อุ่นมันจ้องเอาเปรียบเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่เธอเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อรอบแบบนี้มันอันตรายมากรู้ไหมจริงคุณก็จ้องจะเอาเปรียบฉันตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่คุณต่างจากคุณอุ่นตรงที่คุณทำสำเร็จไงคะถึงจะยังไม่ได้ฉันแต่คุณก็จองจำฉันด้วยการแต่งงานคุณกับคุณอุ่นมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยสักนิดเดียวเลวเหมือนกันทั้งคู่เอาเถอะเธออยากจะทำอะไรก็เรื่องของเธอยังไงก็ห่วงความปลอดภัยของตัวเองไว้บ้างพูดแบบนั้นล่ะเป็นผัวเมียกันพูดกันดีๆก็ได้พ่อผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้ว่าฉันต้องแต่งงานเพราะอะไรก็ใช่กิ่งน่ะแต่งงานแล้ววางทิฐิซะเถอะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอย่าสร้างบาปเลยเวรกรรมและบาปมันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติพ่อผู้ใหญ่ไม่เข้าใจฉันหรอกจ้ะยังไงพ่อผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าข้างลูกหลานตัวเองแล้วฉันมันก็แค่เด็กที่พ่อผู้ใหญ่เก็บมาเลี้ยงแต่ข้าก็ยังหวังดีกับเองนะฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อผู้ใหญ่เป็นห่วงคุณเอื้อมคนเดียวก็พอเพราะครอบครัวเธอก็พังไม่แพ้ฉันเหมือนกันไม่อย่างนั้นเธอคงไม่หนีหายไปแบบนี้ฉันไปนอนก่อนนะจ๊ะนี่ครับอะไรคะคุณหมอผลตรวจยาที่คุณละตีกินอยู่ครับกิ่งอ่านไม่เข้าใจหรอกครับมันเป็นคำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์แต่ว่าผลที่ได้มาก็ยืนยันแล้วนะครับว่ายาที่คุณละตีกินมาตลอดเป็นยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาทเลยทำให้คุณละตีเห็นภาพหลอนแล้วก็มีการคุ้มคลั่งเหมือนที่เราเห็นลูกของแม่ลูกของแม่นึกแล้วไม่ผิดจริงๆด้วยมีคนตั้งใจทำให้คุณรัตตีไม่หายป่วยคราวนี้เราก็แน่ใจเรื่องตัวยาแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่หาให้เจอว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้แบบนี้แสดงว่ามีคนจงใจให้คุณแม่ไม่หายฉันจะไปบอกคุณพ่อ